ข้มมากต้อนรับเข้าสู่ช่องเซเลอร์แม็กนะครับแล้ววันนี้เรามางานที่ห้างเดอะมาร์เก็ตแล้วตอนนี้เราอยู่กันในงานของดาบพิฆาตอสูรนะครับหรือว่าชื่อ Demon Slayer แต่ที่จริงชื่อเขายาวมากชื่อยาวมากงานที่นี่งานที่ทุกคนเป็นงานที่แบบว่าเขาเหมือนแบบจัดเป็นเทศกาลแล้วตอนนี้คือบรรยากาศนะครับรอบๆนี่ตรงนี้นะคะมีเสาหลักด้วยอันนี้มีเสาหลักอันนี้ก็เสาหลักเสาหลักอะไรดีหนูไม่เป็นเสาหลักหนูยังเป็นเนสกุลโอ้โหนี่เนสกุลป่ะเราไปซื้อบัตรกันก่อนดีกว่านี่ตรงนี้ซื้อบัตรตรงนี้นี่ครับทุกคนเราได้มาแล้วเราไปปั๊มรื่นนะคะแต่มันมองไม่เห็นอะไรเลยนี่ต่อแล้วครับเชิญได้เลยนะคะครับนี่เข้ามาแล้วไหนทำยังไงทำยังไงนี่มาถึงก็เจอช่างตีดาบใช่ไหมใช่ค่ะเจอช่างตีดาบเฮ้ยเราจะโดนเขาโกรธไหมเนี่ยถ้าเราทำแบบอุ้ยดาบจริงพี่เม็กโอ้นี่อันนี้คือเสื้อของเขาเรียกอะไรนะอาริสบอกเสื้ออะไรนะที่เขาเรียกต้องเป็นแบบเหมือนแบบเวลาเขาผ่านเสื้อแบบฝึกรุ่นแรกใช่ไหมมีในเสื้อรุ่นแรกทุกคนนี่ดูข้างในนี้สวยมากนี่ทุกคนดูเขาไม่ได้ดอกอะไรนะลืมแล้วไอดอกเลยนะอสูรจะไม่มาที่นี่นะคะทุกคนจำได้ใช่ไหมแต่จำได้แบบว่าเป็นฉากๆนะคะเดี๋ยวถ้าเราให้พี่แม็กซื้อนะคะแปะชื่อไว้ตรงนี้นะคะกำลังที่ตอนแรกก็เพิ่งดูมานะแต่พอมาเที่ยวก็คือจำไม่ได้แล้วตอนนี้เราเข้ามาอีกโซนนึงนะอีกโซนนึงก็จะมีเป็นภาพเกี่ยวกับเสาหลักแล้วก็จะเป็นพวกแบบว่าเนสโกหรืออะไรเงี้ยเต็มเลยพี่แอชอบใครมากที่สุดยังไม่ชัวร์แต่ถ้าชอบสุดเลยก็คือตอนนี้ก็คือเป็นเนสโกนี่เนสโกที่ชอบสุดเลยอะไรนะเนสโกนะชอบเนสโกเนสโกสวยเนาะแล้วฝั่งเดียวทุกคนเขาก็จะทำแบบเหมือนแบบจำลองเกี่ยวกับพวกดาบพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่ละตัวละครอ่ะแล้วก็มีที่เนสโกที่เนสโกไอ้น้องพี่อะไรจะเข้าได้ไหมกดกล่องแตกเลยต้องหดตัวต้องเหมือนเนสโกไงเนสโกยังหดตัวเลยนะอันนี้จะเป็นดาบเป็นอีสุใช่ไหมแต่ดูมุ้งเป็นอีสุได้ไอ้เป็นอะไรนะอันนี้นี่ไงทำไมอยู่ดีลืมชื่อเฉยเลยทั้งที่ตอนแรกก็จำชื่อได้หมดเลยนะตอนดูแต่พอเข้ามาในงานทุกคนตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นจนลืมชื่อตัวละครหมดเลยอะอะไรนะอินโนสุเกะใช่โอเคทุกคนอินโนสุเกะนี่ทุกคนนะตรงนี้นะครับก็จะบอกเกี่ยวกับเป็นประวัติของแต่ละตัวละครเลยนะนี่อย่างตรงนี้ก็คืออินโนสุเกะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฮะทันจิโร่ทันจิโร่อะไรวะลืมชื่อเฉยเลยเนสโกเอ้ยเขินเลยเนี่ยเขินเลยเนี่ยครับตึกๆอยู่ดีก็จำชื่อไม่ได้นี่เขาก็จะเหมือนนี่เขาก็จะบอกว่าเนี่ยส่วนสูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่อะไรเงี้ยอายุเท่าไหร่นี่ไงที่พี่แม็กซ์บอกมัวแต่ไปนึกถึงอินโนสุเกะเลยติดชื่ออินโนสุเกะแต่ว่าเขาพร้อมถอดหน้ากากหรอไหมรอแต่หน้าผู้หญิงไปนะเขาจะบอกเนี่ยตรงเนี้ยเขาจะบอกว่าแบบว่าสูงเท่าไหร่สูงเท่าไหร่น้ำหนักเท่าไหร่อายุมันต้องมีอะไรตรงเราไหมเนี่ยถือว่าเป็นเด็ก16หมดเลยนะทุกคน16เป็นนักสู้แล้วอ่ะ16เราทำ3ปี3ปีเป็นนักสู้ต่อไอ้แต่ว่าในสุโกะเพิ่ง14ใกล้เคียงทันจิโร่เท่าไหร่ทันจิโร่15ทันจิโร่อายุ15อีกนะทุกคนก็เป็นนักสู้แล้วอ่ะแถมเก่งมาก
มิซึโกะน่ารักมากเลยอ่ะใช่แล้วฝั่งหนูเนี่ยพี่แม็กซ์น่าชอบใช่เที่ยวเลยเท่ดีพี่ฝั่งหนูก็จะเกี่ยวกับพวกประวัติที่เป็นเสาหลักด้วยก็มีแบบประวัติของคนบางคนงานใหญ่มากเลยนะอ๋อชายชิโนบุทุกคนจำได้นี่แม่ผีเสื้อราตรีรู้ไหมอันนี้เป็นใครเป็นใครบีอ๋อใช่แล้วสรุปว่าท่านผู้นำเขาบอกอย่างว่าเป็นเพราะอะไรเป็นอะไรเพราะอะไรเนี่ยที่หน้าเขาเป็นแบบนี้นี่ไหนคะในการ์ตูนอ่ะเขายังไม่ได้เขายังไม่เฉลยใช่ไหมแล้วในมังงะเขาเฉลยยังหนูยังดูไม่หมดหรอก็เลยยังไม่รู้นะว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าในโรงหนังแบบเขาแบบไม่ไหวแล้วใช่ใช่เขายังไม่เฉลยนะครับทุกคนเขาไปรอดูคนมาเราเล่นเกมกันอันนี้เล่นแล้วจะได้ใบเซอร์ติฟิเคชั่นใช่ไหมครับเป็นของที่ระลึกของงานนิทรรศการเราเอาสแกนไม่ได้ A few moments later ทุกคนเรามาเล่นเกมนะครับเขาจะให้เล่นเกมเพื่อทำภารกิจอันนี้จะเกมคนแข่งนะเอาอุ้ยชนได้ยังได้ยังน็อตแบ็กคือตัวละ500ค่ะได้ไหมนี่เซอร์คริสเซอร์คริสต่อไปก็อีกเกมหนึ่งใช่ไหมเกมเป่าให้เตะพูดเหรอรู้ๆๆๆๆคือเกรครบแล้วนะเสร็จแล้วเหรอใช่แล้วก็เดี๋ยวจะไปข้างหน้าข้างหน้าทางเข้านะสตาร์ทแล้วก็ไปเอาใบสติปิเคททุกคนตอนนี้เรากำลังจะเข้าอีกโซนหนึ่งนะอันนี้เหมือนแบบเป็นโซนปราสาทและขอบเขตเนาะใช่แล้วบรรยากาศอลังการมากเลยอ่ะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นแบบว่าแต่ละอสูรใต้ผืนข้างไปไหนแล้วเจ้าประสาทเจ้าประสาทหายไปแล้วต่อไปจะเป็นเจ้าประสาทเสียงใช่เจ้าประสาทหายไปแล้วหุ้งอุ้ยไม่ข้าวแล้วงอนนี่ตรงนี้เนี่ยสวยมากเลยอ่ะใช่ทั้งหัวออกมาหัวออกมาเลยเอี้ยวตัวไหนหัวออกมาเลยเอี้ยวตัวหนึ่งสองชุ่มโหแล้วเสียงมาพอดีเลยอ่ะอันนี้กระบวนท่าที่เท่าไหร่กระบวนท่าที่อะไรอ่ะที่หนึ่งแล้วกันกระบวนท่าที่หนึ่งเรายังไม่ไปถึงไหนกันเลยแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ที่รถไฟค่ะใช่ตอนนี้เรากำลังเข้ามาในโซนรถไฟแล้วและนี่เป็นตัวละครที่แบบคิดถึงมากคือเป็นตัวละครแรกที่ทำให้รู้สึกว่าชอบเรื่องกับคาราสุแล้วเขาก็โดนใช่ตุยอย่างสมศักดิ์ศรีมากทุกคนดีมากคือแบบเออแต่ก็ยังไม่อยากให้ตุยอ่ะจริงๆแล้วอยากให้มีภาคแยกอีกใหม่นะเวลาเขากินเขาต้องพูดอะไรนะอร่อยอร่อยอร่อยไม่เป็นภาคไทยอ่ะอร่อยอร่อยอร่อยแบบคิดถึงอ
็อันนี้เป็นผ้าคลุมของเสาหลักเพิงนี่ทุกคนตรงนี้เราอยู่เรียกห้องอะไรนะห้องอะไรห้องอะไรไม่รู้แล้วมันจะมีรูด้วยอ่ะเขาเรียกว่าห้องอะไรอะคะเราเรียกว่าห้องเริงลมครับห้องเริงลมเริงลมอ๋อในฉากในเริงลมใช่ไหมครับในตอนนั้นนี่เหรอใช่ทุกคนเห็นไหมเราต้องส่องในรูนะคะโดนใครทิ้งปลาไปเนี่ยโอ้เห็นแล้วอะไรกันเขาชื่ออะไรต้องดูไม่ใช่พี่แม็กไม่ใช่ดูนี้ พี่แม็กต้องมาดูดูนี้ไหนนี้นี่โอ้โหเซฟเวอร์เซฟเวอร์เราไม่บอกหรอกอะไรใครอยากรู้ว่าคือต้องมางานดูนะพี่แม็กฉากเด็ดไหนรูนี้แหละสุดยอดโอ้โหสวยมากไปให้ว่ามาห้องนี้โดนฆ่าตายนี่ไม่รู้ว่าตอนซื้อตั๋วมาได้แต่ไม่ต้องไหนอ๋อตรงนี้ครับมีไลท์นี่อ๋อเฮ้ยลืมเลยเนี่ยนี่ทุกคนที่เขาจะแต้มไว้ตรงนี้นะโอ้ยเจ๋งมากอ่ะไหนไหนนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมไม่มีอะไรนะคะอ่าสามสองชึ้งดึ๊งว้าวนี่อะดูอ๋อนี่ดูของนู้นนี่อ่ะถ่ายตู้กันนะนี่เฮ้ยคนดูเข้มมากเออมันคนละสัญลักษณ์เหรอสัญลักษณ์เดียวกันอ๋อสัญลักษณ์เดียวกันเนาะใช่โอ้ยเท่มากแล้วเดี๋ยวขออัดนะเข้าไปพร้อมกันเลยโอ้โหมีเล็กเลยนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูหนูทำไมอ่ะไม่เข้าใจนี่ก็มาดูหนูก็คือตัวละครอะไรก่อนเนี่ยไม่รู้เลยไอ้นี่ไงไอ้ตอนอะไรนะที่ในเรื่องเนี้ยที่เป็นพวกเป็นลูกสมุนของเสาหลักอ่ะใช่เหรอใช่ในเรื่องเสาหลักในย่านในตอนย่านเรืองลมด้วยแหละแต่ไม่เข้าใจทำไมเราเข้ามาดูก็แบบเหมือนเราเป็นกิมมิคกิมมิคที่เราต้องคานออกมันแน่นมากเออคานออกมาใหม่แล้วหัวก็ต้องระวังเนี่ยจะได้คอนเทนต์หัวโนนี่แล้วดูข้างนอกก็ตรงนี้ทุกคนอุ้ยนี่ป่าวนี่นางหนูป่ะ15 minutes later ทุกคนมันมีแบบของแบบของซื้อแบบเหมือนของฝากอย่างนี้ใช่เจอพี่เน็กไหนเสื้อนี่อุ้ยมีเนื้อสุเกทันคิโร่มีเนื้อสุโกด้วยเฮ้ยนี่ไหนขอดูในสโกะหน่อยต้องซื้อเลยไหมโอ้ยน่ารักมากน่ารักมากเลยอ่ะเหมือนอลิซเลยเหมือนเลยอ่ะเหมือนอันนี้คือเราจะบอกพี่เขาว่าเราซื้อได้อ่ะตัวนี้ใช่ไหมแม็กมีอันนี้ด้วยอ๋อนี่กล่องนี่อันนี้อันนี้ซื้อมาแล้วอันนี้เป็นกล่องในเมเจอร์พี่แม็กซื้อมาแล้วนะซื้อมาแล้วเรียบร้อยตอนแรกว่าจะเอามาด้วยนะแต่ก็ไม่ได้เอามาคืออะไรอ่ะกล่องใส่ดาบเหรอมันก็กล่องโชว์มั้ยแต่ว่าหนูต้องเอาเสื้อนะคะเอาเสื้อใช่มั้ยโอเคพี่แม็กก็ว่าจะเอาเสื้อตัวนึงเหมือนกันนิซึโกะอ๋ออุ๊ยอันนี้สวยอ่ะสวยอุ๊ยเสื้อสวยมากเลยสวยสองตัวเลยแต่อันนี้มันบอมเปอร์จังคนเราอยากจะพูดนะคะเราใส่ได้มั้ยใส่ได้แล้วถามเขามีไซส์หรือเปล่าน่าจะมีไซส์แหละแล้วพี่แม็กเอาตัวไหนอ่ะก็ว่าจะเอานี่ทุกคนแต่หนูว่าอันนี้มันใหญ่แต่น่าจะมีไซส์ไหมได้ไหมได้ไหมแอลผมว่าได้ได้นะแอลแอลเหรอใช่มันมีแซดได้บ้างไงก็ไม่รู้ XXL มันมี XL เสื้อเทเลอร์ที่อยากซื้อให้อ่ะตัวนั้นก็ L อ๋องั้นเอลนั่นแหละโอเคเอาใส่ได้ไหมอ่ะใส่ได้ดูจะหอมนะคะทุกคนเอาเนสโก L แล้วก็อันนี้มาพี่แม็กเลือกเลยจ้าเอาไซส์อะไรเอ้ยไม่ใช่เอาตัวไหนไหนคอยทันจิโร่อันนี้ทันจิโร่ว้าอันนี้ต้องเล็กเลยถ้าน้องจะขอบคุณค่ะหนูชอบใส่ใหญ่ๆนี่ขอบคุณครับอันนี้ของอลิซาลานะใช่ค่ะนี่ซื้อกบแล้วก็นี่ซื้อกบลืมดูลืมไม่โชว์ดูนี่ certificate นะจ๊ะนี่ of training ใช่สองใบเลยจ้าใครมาก็ต้องมาทำนะใช่พี่อันนี้ตัวเท่าไหร่นะครับลืมถามแล้วค่ะราคาเลย350ครับโอ้เราก็ได้เลยพี่เม็กถ้า M
ของหนูใส่อะไรนะของหนูใส่เอสตึงพี่แม็กนี่สำหรับหน้าหนาวตัวนี้สวยพี่แม็กดูข้างหลังเดมอนสเลเยอร์โอ้โหอันนี้ใส่ไปเนี่ยอันนี้ใส่ไปยูนิเวอร์แซลเนี่ยได้เลยเนี่ยอ๋อมันเหมือนกันอันนี้คือเดซึโกะมีข้างหลังเดมอนสเลเยอร์เดมอนสเลเยอร์แต่ข้างหน้ามันจะเขียนทันจิโร่เดซึโกะโมเดล A few moments later นี่ครับทุกคนหลังจากที่เราไปงานดับพิฆาตอสูรเสร็จเราก็มาเติมพลังด้วยโมโม่นี่เป็นเลยไม่ได้กินนานแล้วนี่ทุกคนไม่ได้กินนานแล้วไหนดูหน้าคนหิวหิวไหมหิวมากมากทุกคนมาเราขอกินก่อนนะคะสวัสดีตอนนี้เรากลับมาแล้วนะครับแล้วก็ใช่ค่ะคุณน้าใช่ค่ะคุณน้าคุณน้ากลับมาแล้วค่ะคุณน้องนี่แล้วก็เราจะให้ดูว่าเราได้อะไรกันมาบ้างจ้า3 2 1จ้าจ้าใส่เสื้ออันนี้เป็นเสื้อเนซึโกะนี่ข้างหน้าก็จะเป็นไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะคู่กันเลยนะที่เขาเรียกว่าอะไรกระบองไม้ไผ่เหรอใช่ที่เป็นลงอาคมตอนแรกเลยอ่ะใช่ปิดปากใช่กันแบบว่าไม่ให้เนซึโกะกัดแล้วก็อันนี้ของอันนี้มี2ตัวใช่แล้วอันนี้ก็จะเป็นลายนี่ซึโกะเลยค้างเขาครึ่งค้างครึ่งค้างไปแล้วสวยมากเลยเนาะเนี่ยเสื้อจริงๆอ่ะอยากได้พวกโมเดลเนี่ยแต่แบบราคามันก็แบบจี๊ดจ๊าดตึงจี๊ดจ๊าดมากแล้วเดี๋ยวมีคนเขากำลังจะไปเที่ยวยูนิเวอร์แซลไงแล้วเขามีจัดงานพอดีไปไม่ได้แล้วเงินหมดนี่แล้วก็เราได้นี่มาด้วยไปเซอร์ติฟิเคทนี่นะครับเอาไปต่อมหาลัยเลยนะครับบอกว่าอันนี้คือเรียนคณะพิเศษใช่อันนี้เรียนคณะพิเศษคณะดาบพิฆาตอสูร yes. แล้วเราก็ไปถ่ายรูปโพลารอยด์มาทุกคนนี่แต่จะบอกว่าสีมันอาจจะเพี้ยนหน่อย สีมันอาจจะเพี้ยนหน่อยแต่ก็ได้อยู่นะก็คือเป็นแบบโทนแบบเนี่ยเก่าๆสวยดีให้ดูทีละรูปเลยทำไมสีเพี้ยนเอิมมีรูปคู่นี่ให้พี่ในที่นู้นอะในที่พนักงานพี่นั่นเขาถ่ายให้นี่แต่เราไม่ได้ของแถมใช่ไหมพี่แม็กใช่เราไม่ได้ของแถมเพราะว่าของแถมมันต้องซื้อรอบ early bird อะแล้วก็เราไม่ได้ซื้อรอบ early bird ก็เลยไม่ได้อดโลนอันท้ายแสงเขาสวยด้วยนะครับทุกคนกูงนะครับช่วงรถไฟทุกคนจะบอกว่าใครที่แบบว่าเป็นติ่งดาบพิฆาตอสูรนะควรไปมากเลยเพราะว่างานเนี้ยเขาใหญ่อ่ะแล้วก็มุมถ่ายรูปเยอะมากใช่เลยข้างในคือสวยมากแล้วก็มีภาพที่เป็นแบบสเก็ตเป็นภาพอะไรมาเกี่ยวกับการ์ตูนนี่คือเยอะมากแล้วก็ประวัติของแต่ละตัวอะไรเงี้ยคือมีหมดเลยจริงๆที่ถ่ายมาถ่ายไม่ครบเลยนะจริงเพราะว่าคือไปอ่ะเขาบอกให้อยู่กัน2ชั่วโมงใช่มั้ยแต่รู้สึกว่าไปอยู่อ่ะมากกว่านั้นอยู่จนแบบว่าเขาปิดแล้วอ่ะเขาปิดจริงเขาปิดก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายทุกก็เลยแบบอุ๊ยเริ่มเกรงใจแล้วก็เลยเออกลับดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือได้แบบได้เยอะอยู่ก็สนุกดีเนาะใช่โอเคครับทุกคนก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะเช็คค่ะฝาก IG อลิซด้วยค่ะอลิซ่าอลิซ่าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเซเลอร์แม็กด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะทุกคนแล้วก็เจอกันคลิปหน้าจะไปไหนไปทำอะไรก็ติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบาย